ไปทะเลโหวื้อว่ามากทะเลไปไหนล่ะแม่อูมพีล่าสัตว์เหรอคะก็จริงหรอจริงหรอขนาดนั้นเลยเหรอคือประมาณว่าทุกครั้งที่ไปทะเลไปกับเพื่อนๆเนี่ยเขาก็จะแบบเตรียมชุดว่ายน้ำไปเยอะๆนะเผื่อไปถ่ายรูปกันอ่ะเราก็ขนไปอะไรอย่างงี้ก็แต่ยังใส่ไม่หมดเลยนะคะยังมีอีกนะคะสงสัยเดี๋ยวต้องจัดทริปต่อไปอีกขนไปกี่ชุดครับพี่แบนโอ้โหก็น่าจะ8-9ชุดอยู่อะค่ะคือเวลาแบบเวลาไปเพื่อนๆก็จะแบบหยิบเอามาเลือกกันแล้วเราเอามา2ตัวรอบนี้ก็เลยแบบไม่ได้ละต้องเอาไปเผื่อนิดนึงอันนี้คือเราเยอะสุดในแก๊งเลยก็น่าจะเยอะสุดแล้วค่ะรอบนี้แบบชนะเลิศเตรียมตัวมาดีจัดเพราะว่ากลัวแบบว่าเดี๋ยวจะไม่พอใส่แล้วคือปัญหาคือเราไปใส่ของคนอื่นก็ไม่ได้คนละไซส์กันก็เลยเอาไปเผื่อเยอะหน่อยแต่ก็ยังถ่ายไม่ครบนะคะเดี๋ยวรอทริปหน้าทริปต่อๆไปทริปนี้เป็นไงคะสนุกสนานสนุกมีหลานไปด้วยน่ารักมากมีหลานไปนะคะก็เหมือนได้เป็นพี่เลี้ยงเด็กไปด้วยในตัวค่ะก็แบบหลานไปแต่แบบว่ามีก้ามีย่าแบบเป็นเด็กเลี้ยงง่ายคือแบบเด็กบางคนที่ไม่ค่อยได้เดินทางบ่อยอย่างเงี้ยบางทีก็จะแบบงงแงแบบนู่นนี่นั่นแต่นี่แบบนางขึ้นเครื่องนางก็จะแบบเหมือนฉันขึ้นเครื่องบ่อยแบบว่านางก็จะชิลละลาแล้วก็เอนจอยอย่างเงี้ยค่ะก็ดีคือป๊อกกี้นี่คือพาลูกเดินทางตั้งแต่6เดือนเลยก็คือแบบว่าเหมือนเด็กจะคุ้นเคยกับการเดินทางก็รู้สึกเอนจอยกันทั้งคุณป้าคุณหลานแล้วก็เพื่อนๆทุกคนค่ะผักกันเลี้ยงหลานนะคะก็พยายามแต่บอกตามตรงเลี้ยงเด็กไม่เป็นนะคือไม่มีน้องไม่มีพี่ไม่มีน้องก็ส่วนใหญ่จะเป็นมิ้นจะเลี้ยงเก่งกว่ามิ้นกับภูมิภาจะเลี้ยงเก่งกว่าแต่เราก็แบบพยายามศึกษานี่ก็ป้าแหวนก็คงโอ้ตายทำมีย่าตกน้ำอะไรอย่างงี้คือแบบมันเดินเดินแล้วตกมันเป็นบันไดในสระว่ายน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่หลานสตรองมากหลานผุดขึ้นมาใหม่เองได้ป้าคิดในใจตายจะเป็นอะไรไปนี่ไม่รู้จะทำใช้คืนยังไงเลยใจหายวาบเลยรู้สึกแบบเหมือนเป็นสเต็ปในน้ำอะค่ะแล้วทีนี้เราก็เหมือนกับให้ทรงตัวอยู่นะแล้วแวบเดียวก็เหมือนก้าวผิดท่านบุ๋มลงไปหายไปในน้ำเลยมีชูชีพอยู่แต่ก็ตกเหมือนกับเขาก็เสียหลักไปนิดนึงอะไรอย่างงี้มาดูหน้าพ่อหน้าแม่เขาไหมหน้าพ่อหน้าแม่ตอนนั้นเนี่ยหลบไปถ่ายรายการป๊อกกี้ออนตลาดรอดชีวิตไปแล้วตอนนี้แบบได้บอกไหมบอกไปเรียบร้อยแล้วแต่ลูกก็ยังปกติดีทุกประการก็เลยป้าก็รอดตัวไม่งั้นคงโดนนางป๊อกกดน้ำตายไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้ค่ะก็ดีก็เอนจอยไปเที่ยวกับหลานได้เลี้ยงหลานด้วยจะมีเป็นของเองไหมคะโอ้โหขอเอาหลานเข้ามาซ้อมก่อนนะบอกยื้อมาซ้อมหน่อยยื้อมาซ้อมอะไรอย่างงี้เลี้ยงไม่เป็นคือแบบเลี้ยงเด็กนี่ต้องจิตวิทยาสูงอย่างแบบมิ้นท์น่าจะเก่งมากมิ้นท์จะแบบมีเทคนิคลูกล่อลูกชนอะไรอย่างงี้แบบอุ้มอ้มยังอุ้มไม่ค่อยเป็นเลยแต่ว่าตอนนี้แบบหลานเหมือนเริ่มโตขึ้นก็กล้าอุ้มหน่อยเด็กๆนี่เอามาให้อุ้มก็จะแบบเฮ้ยๆแบบว่าเดี๋ยวหล่นเดี๋ยวแบบอะไรอย่างงี้ก็ต้องศึกษาเทคนิคจากคนรอบตัวถ้ารอลูกคิดมีลูกไหมคะพี่แหวนก็อยากมีนะไม่ได้อยากแต่งงานแต่อยากมีลูกเหมือนกันเพราะว่าเราก็ลูกคนเดียวพี่น้องไม่มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พ่อแม่ก็มีหลานก็ดีนะอีกหน่อยแบบพ่อแม่ไม่อยู่แล้วจะได้แบบมีเพื่อนอะไรอย่างนั้นแต่ก็ไม่ได้อยากให้ลูกแต่งงานก็ไม่รู้ว่าจะออกมายังไงเหมือนกันเออว่าไม่อยากให้หนูแต่งงานแต่อยากให้มีหลานแบบมันดูแล้วมันงงๆนะข้ามสเต็ปนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้ยตายละเรื่อยๆเรื่อยๆค่ะก็แบบค่อยเป็นค่อยไปละกันมันมีฝั่งไหนรีบเลยล่ะอะไรนะคะมีฝั่งไหนรีบเลยก็ไม่แน่อาจจะเซอร์ไพรส์เปิดตัวทีมีลูกแล้วก็ได้ยังถือยังเขาไปฝากไข่อะไรกันเนี้ยพี่แหวนเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วค่ะเรียบร้อยเราเตรียมพร้อมเรียบร้อยทุกอย่างก็คือคุณพ่อแม่ก็อยากให้มีหลานไงเราก็เลยยังไงก็แล้วแต่ฝากไว้ก่อนละกันอะไรอย่างนี้ก็ยังถือเคล็ดไม่ยอมเปิดตัวแฟนก็ยังเก็บไว้ให้เปิดตัวทีเดียวก็ให้มีแบบหลานมาเลยละกันอาจจะเป็นหลานอิมพอร์ตมาจากต่างประเทศอะไรอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมเป็นลูกครึ่งก็อะไรอย่างนั้นค่ะเพราะจริงๆฝากไข่ทั้งที่ไทยแล้วก็ที่อเมริกาเผื่อไว้ก็อย่างนี้เขาอยู่ที่เมืองของเราตอนนี้คือเขาก็อยู่ต่างประเทศเลยใช่ไหมใช่ใช่ค่ะก็อุปสรรคเยอะไหมคะโควิดโอ้ก็เยอะเพราะว่าก็เดินทางไปไหนไม่ได้ก็6เดือนแล้วตอนนี้ก็ตอนนี้ไม่ได้เจอใช่ก็เรื่อยๆคิดถึงเพื่อนๆเนี่ยไม่เดินทางธรรมดาเป็นคนเดินทางตลอดแต่ว่านี่ก็เลยเที่ยวเมืองไทยไปก่อนตอนนี้นะคะทางไกลเหรอคะ
ค่ะรักทางไกลมากก็นั่นค่ะก็ต้องผ่านโควิดไปให้ได้ไม่รู้เมื่อไหร่จะจบเนาะก็คงใช้ความเชื่อใจยังไงไหมคะอยู่ใกล้กันก็เรื่อยเรื่อยเรื่อยห่วงอะไรไหมคะทางนู้นไม่ค่อยนะคะสถานการณ์โอเคไหมก็แมสยุโรปมันก็ยังแย่นะตอนนี้แต่ไม่มีอะไรหนักเท่าอเมริกาแล้วตอนนี้แบบอเมริกาก็หนักแล้วก็เห็นเขาบอกมีสายพันธุ์ใหม่มีที่ยุโรปทุกครั้งเหมือนจะดีแล้วก็แย่อีกแล้วอะไรอย่างนี้ก็ไม่รู้ไม่รู้เลยว่าอนาคตจะเป็นยังไงต้องคอยเตือนคอยบอกคอยยังไงไม่ให้ระวังอะไรจริงจริงฝรั่งเขาไม่ค่อยกลัวค่ะเราก็แบบถามเป็นยังไงเขาก็แบบ we learn how to live with it คือเหมือนกับเขาบอกว่าวันนี้อันนี้แล้วต้องมุมมองนะก็คือก็เหมือนกับคือเขาก็เชื่อว่าระบบการแพทย์การดูแลคนไข้มันไม่ได้เหมือนแรกๆที่แบบเหมือนคนยังตั้งตัวไม่ติดว่าเฮ้ยจะจัดการยังไงจะดูแลรักษายังไงตอนนี้เนี่ยเหมือนกับdeath rate ก็เรียกอะไรอัตราการตายมันก็ต่ำลงเยอะเคสมันยังมีเพิ่มขึ้นแต่ว่าตายน้อยลงคนรักษาหายได้เยอะขึ้นมันก็เลยแบบเขาบอกว่ามันก็เหมือนเป็นไข้หวัดคือฝรั่งเขาจะอย่างเงี้ยเขาจะไม่ใส่หน้ากากเขาจะไม่อะไรเขาจะชิลๆแล้วเขาก็บอกว่าแบบเดี๋ยวนี้คนก็ไม่ค่อยกลัวแต่คนไทยก็ยังเราก็กลัวเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องเปิดประเทศคงอีกนานมันคนละมันก็คิดคนละแบบเนาะก็เลยคงจะแบบแต่ใช่ฮะอยู่ในวิดีโอไปก่อนก็คงอีกนานแต่ถ้าพูดถึงเราก็ห่วงเขาก็เป็นห่วงอ่ะเป็นห่วงแล้วก็เป็นห่วงเพื่อนๆที่อยู่ต่างประเทศด้วยทุกคนแต่ว่าเขาก็ดูไม่ได้เกรงกลัวเลยเขาจะชิลปกติมากเลยทั้งที่แบบเคสที่พุ่งทุกวันนี่ก็แบบบินไปเที่ยวสเปนบินไปแบบว่าโอ้ยชีวิตดีๆแบบดูแบบไม่ได้เครียดอะไรขนาดนั้นนะเขายังบินไปโน่นไปนี่ได้ใช่ในยุโรปด้วยกันเขาบินได้หมดเลยในเชงเก้นอะไรเงี้ยก็ดูไม่ได้ตึงเครียดอะไรแค่มาเอเชียไม่ได้ตอนนี้แล้วก็ไม่รู้ว่าจะได้มาเมื่อไหร่ด้วยก็ต้องรอดูกันต่อไป